สวัสดีค่ะเจอกับกุ้งอีกแล้วนะคะวันนี้กุ้งมารีวิวกระเป๋าใบนี้ค่ะก็คือเป้ MCM ไซส์ M นะคะหรือมีเดียมนะคะอ่ะมาดูขนาดกันนิดนึงนะคะขนาดนะคะความสูงนะคะจากบนลงล่างนะคะอยู่ที่16นิ้วนะคะแล้วก็ความยาวจากซ้ายมาถึงขวานะคะอยู่ที่13นิ้วนะคะแล้วก็ความหนาของกระเป๋านะคะเนี่ยจากซ้ายมาขวาด้านนี้นะคะอยู่ที่6นิ้วนะคะให้ดูนะคะด้านหน้านะคะด้านหน้าเป็นแบบนี้ด้านข้างกระเป๋านะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะดูกันนิดนึงใบนี้นะคะเขาจะเป็นเหมือนอะไหล่แบบเป็นสีแดงนะคะแดงแบบแดงเลือดนกแล้วก็เป็นหนังมันๆ นะคะอะไหล่เขาจะเป็นอะไหล่เหมือนสีดำอะค่ะดำเงาๆดำไม่ได้ดำด้านนะคะเป็นดำเงาๆนะคะด้านหน้าปกติของ MCM ทุกใบนะคะเขาจะมีนี่นะคะแผ่นเพจมาให้นะคะก็คือมีโลโก้ MCM นะคะไอ้รุ่นนี้ค่ะขอเกริ่นก่อนนะคะว่ารุ่นนี้ดีตรงที่ว่าถ้าเป็นหนังแบบนี้ค่ะหนังเงาๆเคลือบๆแบบนี้ค่ะจะไม่ดูดสีนะคะจะไม่ดูดสี MCM เนี่ยจะมีปัญหาเรื่องการดูดสีนะคะแต่แบบหนังที่เป็นอย่างเงี้ยจะไม่ดูดไม่ดูดสีนะคะแล้วก็ด้วยความที่ด้านหลังเขาอะค่ะเห็นไหมคะก้นกระเป๋าเขาจะเป็นแบบคือก้นกระเป๋าใบอื่นๆจะเป็นอีกแบบนึงแต่รุ่นเนี้ยเขาจะเป็นแบบสีดำแล้วก็ด้านๆหน่อยนะคะแล้วก็ขอบกระเป๋าเขาเป็นสีดำอันเนี้ยป้องกันการดูดสีดีมากใครที่แบบอยากได้เป้ MCM แล้วกลัวการดูดสีนะกุ้งแนะนำให้แบบเลือกหนังแบบนี้นะคะไซส์อันนี้เป็นไซส์ M นะคะด้านหน้าเขาก็มีช่องซิปเหมือนเป้ปกติเลยนะคะแต่ว่าช่องซิปเนี่ยเขาสามารถใส่ได้แบบทุกอย่างเลยค่ะแบบกว้างมากใหญ่มากดูสิคะใส่ได้โทรศัพท์กุ้งอ่ะ XS ได้นะคะใส่ได้นะคะคือแบบใหญ่อะคุ้มใบนี้เหมาะสำหรับเดินทางไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยได้เลยนะคะมาดูด้านข้างกันนิดนึงนะคะด้านข้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นหมุดของ MCM เหมือนปกติเลยนะคะแล้วก็มีสามารถด้านข้างเขาจะมีช่องใส่ของได้เดี๋ยวกุ้งใส่ให้ดูช่องเขาใหญ่นะคะโอ้ใส่โทรศัพท์ได้นะคะช่องเขาใส่โทรศัพท์ได้เลยนะคะแบบปิดมิดเลยนะคะปิดโทรศัพท์แบบสูงพอเลยมีทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะคะมีเหมือนกันนะคะทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะคะคราวนี้เราเปิดไปดูด้านในเหมือนกันเลยค่ะซิปเขาจะเป็นซิปคู่นะคะซิปคู่หน้าตาของซิปเนี่ยตัวจับซิปเนี่ยอาจจะแตกต่างกันออกไปเพราะว่าปีการผลิตนะคะด้านในใบนี้จะเป็นบุคล้ายๆผ้าสีเทานะคะเป็นใบนี้จะเป็นบุคล้ายๆผ้าสีเทานะคะแล้วเขาด้านในเขาก็จะมีช่องซิปนะคะช่องซิปเห็นไหมคะมันใหญ่หน่อยอาจจะแบบดูลำบากนิดนึงด้านในเขามีช่องซิปนะคะหน้าช่องซิปเขาจะเป็นแผ่นเพจนะคะแล้วก็ด้านในช่องซิปเหมือนเช่นเคยเลยค่ะเขาจะมีป้ายขาวนะคะด้านในช่องซิปเขาจะมีป้ายขาวกุ้งให้ดูไม่แน่ใจเห็นกันไหมนี่นะคะด้านในช่องซิปเขาจะมีป้ายขาวแบบนี้นะคะนี่ค่ะคือป้ายขาวเนี่ยจะเป็นสัญลักษณ์แบบรายละเอียดว่ากระเป๋าใบนี้เป็นรุ่นไหนผลิตเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีวิธีอ่านโค้ดของเขาไปแล้วก็ด้านในหลังป้ายขาวก็จะมีช่องสำหรับใส่คอมพิวเตอร์นี่นะคะสำหรับใส่คอมพิวเตอร์ใส่นู่นนี่นั่นใบนี้เขาเขียนไว้ว่าเดี๋ยวกุ้งดูให้แป๊บนึงนะคะใส่ได้ถึง15นิ้วนะคะใบนี้ใส่คอมพิวเตอร์ได้ถึง15นิ้ว iPad ก็ไม่น่าจะมีปัญหาเพราะว่าใส่ได้ถึง15นิ้วนะคะใบนี้นะคะส่วนอีกฝั่งนึงก็เหมือนกันเลยค่ะก็จะเป็นช่องแบบนี้ใบใหญ่นิดนึงนะคะจะเป็นช่องเหมือนกันนี่1ช่อง2ช่องนะคะอ่ะให้ดูแบบนี้ดีกว่านี่จะเป็นช่อง2ช่องแบบนี้นะคะไว้ใส่นู่นนี่นั่นได้ใบนี้เหมาะสำหรับการแบบสะพายไปต่างจังหวัดไปเมืองนอกอะไรเงี้ยได้อยู่นะคะแต่ว่ากระเป๋าเป้ MCM เนี่ยต้องยอมรับว่ายิ่งไซส์ใหญ่เท่าไหร่น้ำหนักก็จะเพิ่มขึ้นตามไซส์นะคะสำหรับวันนี้ใครที่อยากทราบว่าถือออกมาเป็นยังไงสะพายเป็นยังไงเช่นเดิมค่ะกุ้งใส่รูปไว้ให้ด้านท้ายคลิปสำหรับวันนี้ลาแล้วค่ะบ๊าย